สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนเด้อจ้ามื้อนี้6โมงครึ่งเนาะจ้าเวลาเก่าเนาะจ้ามาให้เขาคือเก่าให้เขาใส่กระสอบเนาะมันยากยามกลางเว้นเพิ่นไปเกี่ยวเขาย่ามขึ้นก็เลยมาให้ตัวบาดให้เขาก็ตากไว้นี่ล่ะทั้งชายข้านี่ล่ะจ้าอยู่ทุ่งอยู่ทาไฟฟ้าก็บ่มีใส่โซลาร์เซลล์เนาะอันนี้ล่ะกับผู้นึงก็เป็นผู้อันเอาหญ้าออกผู้นึงก็ให้ไปนี่ล่ะจ้านอนให้นอนหน้าคือเก่าจ้าหมองนี้เนาะบาดไหล่ชายชานตากเขาก็ตากทั้งอันนี้ล่ะอยู่ในชายคาเพราะว่าฝนตกฝนลงเฮาตาเศร้าเนี่ยเขาก็ฮอดตาแห้งนะจ้าก็เลยเดี๋ยวมาให้กลางคืนเพราะว่าย่างเมืองเวียนน่ะบ่มีเวลายากหลายยากเวียกหลายแนวเพิ่งเลี้ยงงัวนําเพิ่งไปเกี่ยวเขาพร้อมเวียกหลายคักจ้าเนื่องจากเบิ่งน้ำกันเนาะนี่แหละขั้นตอนการให้เขาขั้นไข่อยู่นี่ล่ะผู้ใดอยากขั้นอยากไข่ก็มาให้ซอยกันเด้อจ้าเด้ออันนี้พอเลี้ยวมือเลี้ยวเว้นไปนี่ล่ะเรียกหลายคักเขาอยู่ท่านผู้นผู้เพิ่นสิผากเนาะจ้ามันนั่งเว้าอยู่ผู้นเว้าอยู่ผู้เดียวเพิ่นให้เพิ่นผากเนาะจ้าเย็บตั้งแต่หญ้าขี้กากอยู่นี่ตั้งแต่เว้นพุ่นละจนคำเขาก็บ่งามเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเขาปลอดสารจ้าเขาอินซี่ปุ๋ยเงินบ่มีซื้อปุ๋ยอยู่หั่นปีนี้ปุ๋ยแพงคักเขาก็บ่เป็นราคาพร้อมบาดนี้เขาสดก็ได้ถึกๆนึงว่าเขานี่เพิ่นก็ได้แนวดีอยู่ดอกจ้าเขาอ่อนเขาเนียมดีอยู่หอมดีคือจังเขาลามนี่ล่ะได้กินเบิ่งแล้วนะจ้าปีนี้ก็ถือว่าได้กินเขาใหม่แล้วล่ะซื้อสีดวงซวงสีเศร้าซื้อสีอยู่ดีมีแห้งอยู่ดอกบาดนี้เขาไม่ก็ได้กินแล้วหอมห่วยๆคือจังเขาอยู่ในอันบังเขาลามนี่เด้หอมอีหลีจ้าว่าได้เว้าเรียนดอกเขียวเขียวมันยังเขียวๆอยู่นะตอนเพิ่นเกี่ยวใหม่ๆนะจ้าหอมหอมมื้อเช้าก็เลยนึงไปวัดอยู่นะจ้าเขาหอมอันนี้จ้ากับจังได้ก็ฝากเพิ่งได้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อให้เขาให้น้ำคือเก่าล่ะกลัวสิแล้วก็คือสิเด้อพุ่นล่ะจ้ามื้อนี้กดไลค์กดเป็นกำลังใจกดติดตามช่องให้นี่เด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า